ครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลนะครับเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนเนาะนะครับในกรณีคอมของเพื่อนเนี่ยอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับเกิดปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอยากให้เราเข้าไปช่วยแก้ไขให้แต่เราไม่สามารถเดินทางไปได้เนี่ยเราสามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับคอมของเพื่อนได้เลยนะวิธีการทำยังไงมาดูกันครับขั้นแรกนะครับให้ถ้าเราเข้า Google Chrome นะเข้า Google Chrome นะครับก็คือเข้าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะจากนั้นให้ท่านพิมพ์คำว่า AnyEdit นะครับโปรแกรมโปรแกรม AnyEdit นะครับเดี๋ยวสักครู่นะนะครับANY นะครับ DESK นะครับพิมพ์แบบนี้จากนั้นกด Enter ครับพอกด Enter นะครับก็จะมีรายการเว็บของ AnyEdit โผล่ขึ้นมาให้เรากดเข้าไปตัวแรกนะกดเข้าไปตัวแรกตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าเว็บของเขานะครับมันเป็นเว็บภาษาอังกฤษถ้าอยากให้มันเป็นไทยก็กดตรงนี้ครับมันจะมีให้เลือกอยู่ซึ่ง Google เนี่ยมันจะเป็นมี Google Translate ในตัวอยู่แล้วนะครับเราสามารถสั่งแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับทีนี้มันจะมี2แบบนะก็คือแบบใช้ฟรีกับแบบธุรกิจนะครับก็คือธุรกิจเนี่ยอาจจะใช้ในองค์กรนะแต่ของเราเนี่ยใช้ฟรีก็อาจจะใช้แบบนานๆทีก็โหลดแบบฟรีนะครับโหลดแบบฟรีพอโหลดมาปุ๊บเนี่ยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้แล้วมันจะขึ้นดาวน์โหลดอัตโนมัตินะครับเราก็กดคำว่าดาวน์โหลดป้าเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคนะก็ปล่อยให้มันดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับเนี่ยแบบนี้หลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทำการกดเปิดนะครับกดเปิดกดเปิดอันนี้คอมผมนะเดี๋ยวผมจะไปคอมอีกเครื่องนึงนะครับทีนี้หลังจากเรากดเปิดมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในนี้เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจะมีรหัสตัวนี้ครับนี่เราจะต้องเอารหัสตัวนี้ให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกเครื่องนึงนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับอีกเครื่องนึงจะต้องลงโปรแกรมเดียวกันนะครับลงโปรแกรมเดียวกันก็คือเราต้องบอกเพื่อนให้เพื่อนลงโปรแกรมตัวนี้นะแล้วก็เปิดโปรแกรมแบบนี้ไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกเครื่องนึงครับตัวนี้เป็นคอมตั้งโต๊ะนะครับเมื่อสักครู่ผมใช้โน้ตบุ๊กนะครับทีนี้คอมตั้งโต๊ะหรืออาจจะเป็นอีกเครื่องนึงอ่ะนะครับอยู่ไหนก็ได้ในโลกนี้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็เปิดโครมขึ้นมาเหมือนกันนะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาเหมือนกันเสร็จแล้วก็ให้โหลดโปรแกรม AnyEdit เหมือนกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ AnyEditจากนั้นก็ทำการกดโหลดครับกดโหลดดาวน์โหลดเลยฟรีดาวน์โหลดตัวเนี้ยนะครับจากนั้นก็มันจะเด้งดาวน์โหลดถ้ามันไม่เด้งก็กดตัวเนี้ยครับเนี่ยมันโหลดแล้วเห็นไหมตัวนี้มันไม่ยอมโฟกัสบางตัวนะต้องขออภัยนะครับหลังจากโหลดเสร็จก็กดติดตั้งครับเนี่ยกดติดตั้งพอกดใส่ปุ๊บก็กดคำว่ารันครับแค่นี้นะครับเนี่ยก็จะทำงานเลยนะครับตัวไหนถ้ามันหลังจากเราได้ตัวนี้เสร็จใช่ไหมครับเราเอารหัสตัวนี้ให้เพื่อนนะอันนี้จะเครื่องที่จะให้เพื่อนเข้ามาเนี่ยก็คือเอารหัสให้เขานะครับสมมติว่าผมจะเข้ามาควบคุมเครื่องนี้ก็แล้วกันนะครับผมจำรหัสไว้เนี่ย8274051 38เดี๋ยวผมจะไปพิมพ์ลงอีกเครื่องนึงนะครับเพื่อเข้ามาควบคุมเครื่องนี้นะโอเคครับทีนี้เรากลับมาที่โน้ตบุ๊กนะเมื่อสักครู่เครื่องแรกนะครับตัวนี้เครื่องแรกผมจะเข้าไปควบคุมที่ลงที่ทำล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เราก็เอารหัสของเครื่องนั้นมานะครับให้เพื่อนส่งรหัสมาให้นะนะครับรหัสแบบนี้แต่เป็นเครื่องเขานะครับรหัสแบบนี้แต่เป็นเครื่องเขานะครับโอเคแล้วก็พิมพ์รหัสของเพื่อนลงไปเลยนะครับที่เพื่อนให้มาเนาะเนี่ยหลังจากเราพิมพ์รหัสที่เพื่อนให้มาเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นให้เรากดคำว่า connect ครับคอนเน็กคือตัวนี้คอนเน็กป้าบเข้าไปนะครับตัวนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็กดตัวนี้นะครับหรือจะแคนเซิลออกก็ได้นะครับพอกดคอนเน็กเกิดอะไรขึ้นทีนี้มันจะบอกว่าให้เพื่อนคุณกดยอมรับนะครับให้เพื่อนคุณกดยอมรับแล้วก็ทักไลน์หรือทักเฟซไปบอกเพื่อนว่าให้กดยอมรับให้ด้วยนะนะครับทีนี้เราจะไปดูอีกเครื่องนึงครับว่าของเพื่อนมันขึ้นยังไงทีนี้เป็นเครื่องของเพื่อนนะครับเครื่องของเพื่อนที่เราจะเข้ามาควบคุมนะครับเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ให้เขากดคำว่า escape นะครับตัวนี้นะครับหรือข้างบนก็ได้นะครับกด escape ตัวนี้พอกดเข้าไปปั๊บนะครับพอกดเข้าไปนะครับตัวนี้ allow หรือ cancel ก็ได้นะครับเนี่ยจากนั้นนะครับ
ขาก็จะเข้ามาควบคุมได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้โดนควบคุมแล้วนะครับแล้วมันควบคุมยังไงเดี๋ยวเราไปดูอีกเครื่องเก่าของเรานะครับนี่เครื่องนี้เนี่ยครับหน้าจอของเพื่อนที่เราควบคุมเมื่อสักครู่นี้นะครับหน้าจอของเพื่อนนั้นตอนนี้เห็นไหมนะครับหน้าจอของเพื่อนเนี่ยครับคอมของเขาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงนั้นให้ดูอันนี้คือหน้าจอของเขานะครับส่วนหน้าจอของเราตัวนี้นะครับนี่หน้าจอของเขานะครับเราจะเห็นว่าเราเข้าไปควบคุมได้หมดเลยนะครับเข้าไปที่ My Computer นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเครื่องนั้นให้ดูด้วยนะครับเราเข้าไปที่คอมของเขานะครับสมมติว่าอยากช่วยในการลบโปรแกรมออกก็เข้าที่ My Com นะครับแล้วก็ไปที่ Uninstall พวกเนี้ยนะครับเนี่ยคอมของเขาก็จะถูกควบคุมใช่ไหมนะครับอันเดียวกันเลยนะครับผมจะลองปิดเปิดโดยใช้เครื่องนี้นะแต่เครื่องนั้นจะเปลี่ยนเห็นไหมดูนะครับพักลงมาปั๊บสักครู่นะครับเนี่ยหน้าจอเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับผมควบคุมอยู่ตรงนี้แต่ว่าเครื่องนู้นโดนควบคุมนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์เนาะสำหรับท่านไหนที่จะช่วยเพื่อนในกรณีคอมเพื่อนมีปัญหาอยากให้เข้าไปแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับซึ่งเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะถ้าไม่อยู่ในพวกเกี่ยวกับพวกองค์กรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆอันนั้นมันต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่อันนี้เราใช้งานฟรีได้เราก็สามารถใช้งานควบคุมได้เหมือนคอมเราเลยนะครับแต่อันนี้เป็นคอมของคนอื่นนะครับที่เราเข้าไปควบคุมไปแก้ไขปัญหาให้โอเคครับก็มาฝากกันเกี่ยวกับการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับ